จีนเปรมิกาวงกวีวัฒน์สุรศิษย์ใครไม่สอนหน้าห้องสอนโอ้ยเด็ดสุดที่อ่ะเราเพิ่งผ่านประกาศผลมงมาตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมหรือว่าเรามองว่าเรามีความพร้อมในส่วนมงใหญ่แล้วก็มีความพร้อมแล้วก็มั่นใจในระดับนึงเพราะว่าปีนี้จะมาเป็นควีนภาคเหนือเราคิดว่าเรามั่นใจเต็มที่แล้วหรือว่าทางPDอยากให้ปรับอะไรไหมครับคือจริงๆอ่ะมั่นใจอ่ะมันเป็นเรื่องของจิตใจไงมั่นไว้ก่อนแต่ในเรื่องของสิ่งที่ต้องปรับอ่ะมันก็มีอีกเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องการเดินเรื่องหุ่นลดน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอดีถามชาวด้อมไงว่าแบบว่าเฮ้ยเพิ่งแบบประกวดมงเสร็จอะของกินได้ป่ะชาวด้อมบอกได้เลยเต็มที่สรุปวันนี้มาภูมิปลาทองออกเอาเหรอไม่ได้สิเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับไปฟิตหุ่นโฟมเหมือนเดิมแล้วค่ะจริงๆเรามองว่าจริงๆน้ำหนักเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอสำหรับการประกวดจริงๆอ่ะตัวเลขอ่ะมันไม่สำคัญหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่หุ่นเรามากกว่าให้มันแบบเพิ่มกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงในการเดินหรืออะไรเงี้ยเพราะการเป็นนางงามตรงนี้มันสำคัญมากในการสมตัวใช่ถ้ามีกล้ามเนื้อเยอะก็จะดีกว่าจริงก็ไม่แคร์ว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่เหมือนวันนี้มาเชียร์เพื่อนใช่ไหมวันนี้ใช่มีหลายคนที่แบบรู้จักเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแต่ว่าก็จะรู้จักดีแมนดาตั้งแต่วันแรกแถลงข่าวกรุงเทพสระบุรีเคยเจอกันแล้วก็แพรพลอยเคยประกวดนครพนมด้วยกันส่วนลูกป้าเพิ่งเจอน้องน่ารักมากก็แอบเชียร์น้องอยู่เหมือนกันเป็นยังไงวะแล้วเป็นไงเรามองคำถามวันนี้เป็นไงยากไหมที่เขาถามเนี่ยโอยก็แอบยากอยู่นะยากตรงที่ว่ามันเป็นคำถามไฟเปิดอะมันจะตอบอะไรก็ได้อะมันอิสระแต่ว่าทุกคนอะทำออกมาได้แบบมีสติมากเป็นเราอึ้งเลยนะกรรมการอึ้งเลยอะแต่ว่าน้องทุกคนทำออกมาได้ดีมากจริงๆครับแล้วจากงานวันนี้แล้วเดี๋ยวมีไปที่ไหนต่อไหมครับสิ้นเดือนละหรือพักผ่อนหรือว่าออกงานอีกก็คิดว่าน่าจะออกงานเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะพาพีดีไปด้วยนะคะเพราะว่าอยากแบบเปิดตัวให้คนรู้จักพีดีเยอะๆค่ะสรุปแล้วพีดีพานางงามออกงานหรือว่านางงามพาพีดีออกงานค่ะนางงามพาพีดีออกงานค่ะโอ้แล้ววันนี้เตรียมชุดมาแบบสีชมพูเตรียมกันไหมฮะช่วยเตรียมกันค่ะอยากให้ดูพีดีนิดนึงได้ไหมเตรียมกันมาค่ะให้เป็นทีมเดียวกันแล้วเป็นไงครับได้อยู่เป็นแฟมิลี่กับพีดีแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยรู้สึกคำว่าถูกที่ถูกเวลามันมีอยู่จริงนะทุกคนสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราในที่ที่มันเป็นของเราจริงๆเชื่อคำนี้สำหรับใครที่แบบกำลังประกวดอยู่หรืออะไรถ้าวันนี้เราไม่ได้มันไม่เป็นไรเลยวันหนึ่งมันจะต้องมีที่ที่เพอร์เฟกต์สำหรับเราแน่นอนแล้วจีนสำหรับจีนคือนะตอนนี้คือเพอร์เฟกต์สำหรับจีนแล้วไงเพราะว่าจีนรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะดีเสมอแล้วมันก็จะมีเหตุผลดังนั้นการที่จินได้เป็นมิสแกรนด์แม่ห้องสอนจินรู้สึกว่าจินลงตัวและจินได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่จริงตอนนี้อากาศแม่ห้องสอนเป็นไงบ้างแนะนำโอ้ยหนาวอ่ะก็แบบเย็นแล้วก็แบบว่าผู้คนน่ารักเมืองคือสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองมาแม่ห้องสอนจริงๆนะคะถ้าสมมติว่านึกไม่ออกว่าจะไปไหนตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเซิร์ชคำว่าบ้านรักไทยได้เลยทุกคนจะแบบโอ้โหมันสวยเกินอ่ะทุกคนจะได้ทั้งรูปถ่ายกลับไปแน่นอนที่สำคัญคือความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเรียกได้ว่าแบบเคลียร์เลยแค่ถ้าจะมาเที่ยวช่วงวันหยุดยาวใช่ค่ะควรมาแม่ห้องสอนนะภาคเหนือตอนนี้คืออากาศฉ่ำมากมีหมอกไหมครับตอนนี้มีค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นหมอก PM2.5 จริงก็เลยตอบคำถามไปรอบนั้นว่าอยากให้รณรงค์ลดการเผาป่านั่นเองที่มาขอตอบคำถามวันนั้นครับก็ตอนนี้ด้อมเราเต็มหรือยังหรือว่ายังไม่เต็มค่ะเข้ากันมาได้เยอะๆเลยค่ะทุกคนฝากด้อมด้วยนะคะทุกคนสามารถเสิร์ชไลน์ได้เลยนะคะว่าด้อมน้องลูกจีนหรือว่าชื่อ GYNEGENE ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วเดี๋ยววันที่26งานพี่นวัดไปมั้ยครับเดี๋ยวดูก่อนน่าจะไปนะคะต้องส่งสายตากันก่อนว่าใครพาใครไปต้องขึ้นลงเลยด้วยใช่มั้ยใช่อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีหลายจังหวัดที่ไปจัดที่กรุงเทพฯนะใช่หรือว่าพยายามเอาตัวเองก่อนเออมากค่ะที่ผมใช่จริงก็อยากไปแบบให้ได้หลายๆจังหวัดถ้าเป็นไปได้
ลาดลีขอเชิญนะได้ค่ะสะดวกมากค่ะวันที่18นะแต่จัดที่กรุงเทพได้โอ้ดีเลยค่ะดีเลยได้ค่ะ18นะเดือนหน้าจะออกงานชมชัดโอเคจะได้เจอกันเยอะๆงั้นขอจองเลยมาได้ค่ะเจอกันค่ะน้องจีนร้องเพลงเก่งดิเอาละต้องฝึกร้อนค่ะเดี๋ยวหนูไปฝึกมาให้ฝึกร้อนเตรียมพร้อมไว้สำหรับเข้ากองใหญ่ได้ค่ะสุดท้ายนี้ใกล้ปีใหม่แล้วแล้วก็มอลลี่คริสต์มาสแล้วอวยพรให้กับแฟนๆหน่อยครับก็ขอให้ทุกคนนะคะแบบว่าอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ในปีนี้นะคะวันพรุ่งนี้คือวันใหม่เริ่มต้นใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะ appreciate little things นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากช่องติดตามของน้องหมดเลยครับผมของจีนนะคะจีนก็คือเป็นยูทูบเบอร์สาวท่านหนึ่งเป็นบล็อกเกอร์สาวนะคะเพจใน Facebook จีนรีวิวจริงๆนะคะ YouTube IG TikTok นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยคือจีน GYAN ค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอดีๆเข้าด้วยขอดีๆมาหน่อยพี่ๆมาเม้ามอยเล็กน้อยสรุปคือยังไงสรุปแล้วคือนางงามพาพีดีออกงานเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเราขบเพื่อนนะคะพาเชียร์นะคะงั้นหลังจากนี้ต้องเจอกันในหลายๆจังหวัดนี้แล้วก็บ่อยๆนะคะถ้าเจอกันทักได้นะคะหนึ่งในนั้นน่ะของราชบุรีขอเชิญนะไปนะครับ18นะครับ18ตุลาคมที่กรุงเทพเรียบด่วนครับโอเครอพีดีอนุมานนะพี่อนุมานฝากน้องด้วยนะคะน้องจีนนะคะครับมุกพูดถึงสุดท้ายพีดีมาแล้วก็พีดีมองน้องแล้วสมมงแล้วอยากจะปรับอะไรน้องอีกไหมครับส่งเสริมไม่ปรับแล้วกันส่งเสริมน้องจีนหรอคะเดี๋ยวน้องบอกพาไปร้องคาราโอเกะบ่อยๆหน่อยใช่เดี๋ยวทุกวันพุธเดี๋ยวจะเริ่มร้องเพลงด้วยกันทุกวันศุกร์เดี๋ยวจะเริ่มเดินด้วยกันส่งพีดีไปเลยค่ะพีดีให้น้องดีกว่าสโลเดี๋ยวฉันวิเคราะห์เองนะคะพีดีอย่างนี้นะคะสิ่งที่พี่จีนต้องปรับก็คือเรื่องการเดินร้องเพลงพี่จีนก็ร้องไม่เพี้ยนแต่ไม่เพาะแล้วก็เรื่องอะไรอีกคะเรื่องหุ่นเราต้องลีนออกนะคะเป็นกำลังใจให้พี่พีนี่คือสิ่งที่พี่ต้องบอกให้ปรับแต่ว่าจีนตอบแทนเร็วโอเคอยู่โอเคนะคะครับขอบคุณครับ